สวัสดีเพื่อนๆชาวอิลน่าทุกคนด้วยนะครับวันนี้จะมาอัปเดตของชัยและสเตตัสจอมดาบ 70% นะครับวิวเลกาซี่เหมือนเดิมครับแต่เพิ่มเติมจะใช้โอเลเทียสนะครับดาบท่าลมจะใช้เป็นเซเวียนะครับเป็นดาบใหม่ยัดสตูมครับอาซามูเน่จะเหมือนเดิมนะครับยัดหินชุบดาบธาตุดินจะใช้เป็นเฮลซาร์นะครับยัดโอลัมทิอุสแล้วก็ดาวต้านทานลมนะครับส่วนดาบแผงแสงจะยัดอาเกรอสนะครับดาบธาตุพืชจะใช้ดาบใหม่นะครับดาบจันสีครามยัดเฮลิออสซึ่งได้มาจากสูตรผลิตนะครับดาบไร้ธาตุแอสตัมจะยัดสกอร์เปียนะครับดาบไฟคอร์ฟิเลอร์จะยัดเบเทนเดนนะครับซาโลเบต L4 ไว้แทงแวะจะยัดพาซูดาครับใส่ดาวลดสัดส่วนเลเวล3ดาบท่าน้ำเมอร์คันจะยัดหินไอเซนนะครับส่วนซาโลเบตจะเป็นเซตดาเมจในอนาคตนะครับยัดพาซูดาชุดดีเซฟยัด HP เหมือนเดิมครับลิกาเมอร์จะยัดฮินิกริว่าแล้วก็ดาวสัดส่วนเลเวล5ครับฟาร์มรีเอ็กซ์ไว้จอดเกาะยัดมากรจาเซตดาเมจอันติมียัดอินิริว่าดาวหลบหลีกเลเวล3ไอเดียโซยัด FP ไว้บัฟหมวกเบเลตยัดลาอาทอนใส่ดาวลดสัดส่วนเลเวล4พัสเซนไว้จอดเกาะยัดลาอาทอนเครื่องรางคาชูรายัดเทียสส่วนแหวนวงมือจะเหมือนเดิมครับส่วนสเตตัสของผมจะปรับเปลี่ยนไปนิดหน่อยอาเพซีอาตันแล้วก็คลิปตันนะครับตามด้วยเอจิเพอร์ลี่ดาเมจซึ่งค่าเอจิ1แต้มจะเพิ่มดาเมจ200ต่อแต้มนะครับส่วนเด็กจะอัพไปเพื่อลดดีเลย์นะครับอัพคาวิกนิดหน่อยเพื่อเอาตัวรอดนิดนึงนะครับส่วนเอ็นซีจะเหมือนเดิมครับ